สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนำตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวงนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมแพร์ลอเบิร์ตไซด์กันนะครับผมก็เลยก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของชานอลเราด้วยนะครับก็คือเว็บ joystickthai.com นั่นเองนะครับก็ตามรูปที่เห็นด้านล่างเลยนะฮะเขาเป็นเว็บไซต์ที่ขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเมาส์หูฟังนะครับจอยเกมหรือว่าคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆอีกด้วยนะฮะใครสนใจก็ช่องทางในการติดต่อนะครับผมแล้วก็ชื่อเว็บไซต์ก็ตามรูปด้านล่างนะครับแล้วก็ยังมีลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาสู่เกมแพร์ลอเบิร์ตไซด์กันนะฮะตอนนี้ตัวละครผมเพิ่งผ่านแอค3มาหมาดๆเลยนะเลเวล33แล้วนะฮะแล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมมีพูดถึงการที่ผมจะเปลี่ยนจากเบลดวอร์เทคที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไปเป็นดับเบิลแอทแทคนะครับแล้วก็จะใช้กงเล็บนะฮะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าจะเปลี่ยนเลยนะครับทีนี้เนี่ยคิดไปคิดมามันก็ยังมีหลายๆอย่างที่มันยังไม่ลงตัวนะไม่ว่าจะเป็นช่องใส่เจมนะฮะที่สีมันไม่ได้เนาะตอนนี้เราต้องการ2เขียว2แดงนะครับแล้วก็มันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับสำหรับเสื้อเกราะที่เราอยากจะใส่นะฮะแล้วก็ผมไปเช็คราคาอาวุธแล้วก็อาวุธมาแล้วด้วยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยอาวุธเลเวล30กว่าที่เราสามารถหาซื้อได้ใน POE Trade เนี่ย DPS มันจะอยู่ที่ประมาณ130กว่าที่ DPS เยอะสุดนะแล้วก็ราคาประมาณ1 Chaos ไม่ถึง1 Chaos 1 Fusing อะไรเงี้ยแต่มันจะมีกงเล็บอยู่อันนึงครับใส่ได้เลเวล68 DPS 250กว่า260เขาขายกันราคา1 Chaos เหมือนกันผมก็เลยแบบซื้อตอนนี้แล้วเดี๋ยวแบบก็ต้องลำบากอีกไม่ได้ใช้ดับเบิลสไตร์อยู่ดีนะฮะก็เลยเดี๋ยวคิดว่าคงจะใช้สกิลนี้ยาวๆเลยจนถึงเลเวล68นะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่อยากจะพูดถึงเนาะเรื่องของเมื่อไหร่จะเปลี่ยนเป็นกงเล็บสักทีนะฮะอย่างที่สองเนี่ยคือผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากจะมานั่งตัดคลิปเท่าไหร่นะครับผมบอกตามตรงว่าไอ้การที่ต้องมานั่งตัดคลิปเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยอยากทำคลิปคือจริงๆอะอยากเล่นนะอยากเล่นอยากทำแต่ว่าพอคิดว่าแบบเฮ้ยทำเสร็จต้องมานั่งตัดคลิปมันยุ่งยากเนี่ยมันทำให้ผมแบบบางครั้งผมเบื่อนะไม่ชอบโปรเซสตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังจะตัดคลิปอยู่นะครับจะไม่แบบอัดคลิปปุ๊บแล้วอัพโหลดขึ้นเลยแต่ทีนี้คือผมจะพยายามตัดแค่ช็อตคือจะพยายามตัดให้คลิปมันสั้นลงไปอีกให้มันแบบว่าผมทำได้ง่ายขึ้นแล้วผมว่ามันดีกว่าคนกับคนดูด้วยผมว่าบางครั้งณปัจจุบันอะนะไอคลิปของซีรีส์ของบัจจุบเนี่ยนะก็คนดูก็คงจะมองว่ามันน่าเบื่อแล้วมันยาวเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมมานั่งคิดเนี่ยผมจะตัดมาแค่ช่วงบอสไฟท์นะครับผมกับช่วงเวลาปกติเนี่ยนะที่ผมเล่นอยู่แล้วแบบมันจะตายจริงๆนะช่วงเวลาครับขันน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นบัจจุบเนี่ยข้ามเวลาเยอะสักนิดนึงนะแบบวอร์ปไปวอร์ปมานะฮะคือตอนเนี้ยผมทำออกมา5คลิปแล้วใช่ไหมแล้วผมพยายามตัดให้แบบว่าคนดูเข้าใจว่าไอ้ตอนนี้เราไปถึงเควสไหนแล้วนะฮะเราไปถึงแมปไหนแล้วอะไรอย่างงี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่านั่นแหละมันน่าจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความรู้สึกของคนดูนะก็เลยลองเปลี่ยนด้วยแหละจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกเพราะผมขี้เกียจเพราะผมรำคาญต้องมานั่งตัดต่อคลิปเยอะนะฮะแล้วก็ผมก็คิดว่าแบบเอ้ยมันคงจะดีกว่าจริงๆนะถ้าตัดเอาแต่จุดที่มันน่าสนใจมาไม่ใช่ตัดเอาแบบเวลาเข้าวอร์ปเวลาไปเจอแมปใหม่ๆเวลาเปิดเวย์พอยต์อะไรเงี้ยคือผมว่าคนที่เล่นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยากจะดูตรงนั้นอยู่แล้วนะอยากจะดูช็อตที่ผมว่าตายนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องบอสถ้าผมไม่ใกล้ตายนะซึ่งก็ผมก็ไม่ได้อยากใกล้ตายเท่าไหร
I just killed an emperor. With a feather that size, I'm going to have to get a bigger cap. โอเคตะกี้นี้ผมตีบอสวอลโดยไม่ได้พูดอะไรเลยนะผมก็ลืมไปนะฮะทีนี้เนี่ยผมมาเจอกับบอสตัวหนึ่งนะครับผมมันไม่เชิงเป็นบอสสำคัญอะไรมันเหมือนมันเป็นยูนิคในแมปนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะจำได้ตัวนี้น่าจะโดนฆ่าบ่อยตัวที่มันจะมีหัวขึ้นมาและมีหางแล้วยิงหนามแต่ว่าบอสตัวนี้มันมีหาง3หางนะครับผมแล้วหนามมันแรงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบอสที่ถ้าเล่นฮาร์ดคอร์เนี่ยไม่ควรไปยุ่งด้วยนะครับแต่ผมว่าไหนๆก็ไหนๆนะเราลองมาเสี่ยงกันหน่อยดีกว่านะฮะมันอยู่แถวนี้เราเดินวนไปก่อนหนามมันขึ้นมาแล้วเราจะพยายามจัดการหัวมันแล้วเราเอาดีคอยโทเทมเนี่ยทวงตัวหนามมันไว้ตัวหัวมันหายไปซึ่งหล่อแล้วฮะตัวฟาโซกูดตัวฟาโซกูดโอเคฆ่าได้เมื่อกี้ที่ผมเดินผ่านมาแล้วผมก็แบบตกใจนะอยู่ๆแบบกำลังตีมอนอยู่หางมันขึ้นมาสามหางแล้วมายิงผมแบบว่าเลือดลดไปนิดนึงนะแต่ไม่ถึงกับพุ่งพลาดอะไรนะอันนี้ก็เป็น normal ด้วยแหละนะถือว่ายังไม่ใช่มอนเตอร์ที่อันตรายมากนะฮะเราไปต่อกันเป้าหมายต่อไปของเราคือโฟมนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าห้องของบอสโคมแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราตรวจสอบความเรียบร้อยกันอีกสักแป๊บนึงเนาะขวดเต็มหมดแล้วนะขวดมานาไม่เต็มไม่เป็นไรผมว่าเราสู้ได้ Fire Resistance 60% นะฮะเลือด 1,440 โอเคลุยเปิด PP ไว้ก่อนโอ้ยมานะถ้าลูกน้องเอาชาขวดเอ๊บโอ้โหโดนอะไรเนี่ยเลือดหายไปเยอะเหมือนกันครับโอ้โหโอ้โหยังมีชาขวดอยู่ฮะเราต้องคอยเช็คชาขวดด้วยนะเดี๋ยวแบบขวดหมดแต่ว่าเราอยากจะกดเลือดอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวนะฮะมาเยอะอยู่หลังเขาปิดมานะระเบิดไฟมาถอยมาทางนี้ก่อนตั้งหลักใหม่ครับโดนสกิลปาโคเทมไปช้อนโอ้โหลูกไฟมาถอยก่อนเราเรียกลูกน้องโอ้ต้องมองต้องมองโอเลนเราตายฮะเรียกลูกน้องก็เป็นการเพิ่มชาร์จป่วยให้เรานะมาตรงนี้มาตรงนี้กำลังจะตายแล้วแต่เราต้องอย่าได้ใจค่อยเป็นค่อยไปครับขวดมานาหมดลูกน้องหมดแต่ว่ายังมีขวดเลือดอยู่กำลังจะตายแล้วโอเคฆ่าโคมได้ดีแล้วที่ผมเลือกฆ่าโคมก่อนผมว่าโคมน่าจะง่ายกว่าอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วเดเรโซนะฮะเดี๋ยวเราไปฆ่าเดเรโซกันเป็นรายต่อไปโอ้โหโอ้โหโหผมไม่คิดว่าสองตัวนี้มันจะดักขนาดนี้เนี่ยอ๋อตะกี้โดนพิษด้วยแหละโดนพิษของไอ้ตัวนี้นะฆ่าตัวนี้ก่อนแล้วกันตะกี้นี้เป็นจุดต่ำสุดที่เลือดผมเคยลดลงไปแล้วตั้งแต่เริ่มเล่นมานะฮะอยู่หายไปเกือบขึ้นหลอดนี่เป็นบอสอีกตัวหนึ่งนะฮะ
ป็นลองบอสเนาะมันไม่เชิงเป็นลองบอสมันเป็นบอสของแบบเนี้ยเป็นยูนิตสีส้มนะฮะยูนิตชื่อสีส้มของแบบนี้ชื่อว่ามาโคว่าไม่ใช่มาโคโอ้แต่แบบคือจุดนึงอะที่ผมว่าบอสตัวนี้ค่อนข้างต้องระวังหน่อยคือเนี่ยมอนสเตอร์มันจะเยอะมากเลยครับถึงแม้มันจะเป็นมอนสเตอร์ขาวแต่ว่าถ้าเราไม่ระวังนี่ถึงตายได้นะค่อยเก็บมอนสเตอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสู้กับบอสทีเดียวเพราะถ้าเป็นแทงกับบอสตอนนี้ไม่น่าจะดีแต่นี้ผมจำไม่ได้ว่ามอนสเตอร์มันจะออกมาเรื่อยๆหรือเปล่าจนกว่าเราจะฆ่าบอสตายอันนี้เป็นจุดที่ผมไม่กลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆฆ่ามอนสเตอร์ขาวไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวต้องไปต่อบอสทีนิดทีนิดเดินต่อบอสตอนมอนสเตอร์มันใกล้หมดเนี่ยคือถ้าตอนเราใช้ไซโคนเนี่ยเราต้องระวังนะเพราะว่าเราเองก็สายเบรดวอร์เทกเนาะตอนนี้นั้นต้องอยู่ใกล้ๆอ่ะจะเบรดได้แล้วโอเคผมจำได้ว่าถัดไปเนี่ยเป็นห้องรองบอสนะฮะซึ่งก็จะมีบอส3ตัวนะครับผมก่อนที่จะไปเจอกับเดเลโซซึ่งผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันตอนนี้ผมมีเทเบิลโลเชนแล้วใช้เทเบิลโลเชนได้เป็นประโยชน์ด้วยโอเคจัดการไปเรียนตัวนะฮะตอนนี้ตัวที่2ได้ด้วยดีนะครับคือตัวนี้ผมว่าที่ต้องระวังก็คือไอ้ตัวเรนเจอร์เนี่ยแหละที่มันปลากับดักนะถ้าสมมุติว่าในระดับความยากสูงสูงขึ้นไปนะฮะแล้วเราไม่ระวังเนี่ยโดนกับดักตายได้นะโอเคเรามาถึงหน้าห้องของเดเลโซแล้วนะฮะแล้วก็โคลิซิสแซนเรา 75% แล้วแม็กนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับผมเข้าไปถึงก็เปิดวอล์กก่อนA king of swords is nothing. ที่ต้องระวังคือสกิลดาบหมุนๆของเขานะนี่สกิลนี้ไอ้ดาบหมุนๆเนี่ยโอเคทุกอย่างค่อยๆผ่านไปได้ดีนะฮะใกล้จะเข้าสู่เฟส2อันนี้เฟส2นะก็คือตอนที่เลือกเขาลดทุกๆ 25% เนี่ยเขาจะคุกเข่าใช่ไหมอะไรตอนคุกเข่าเนี่ยเราจะทำอะไรเขาไม่ได้นะฮะแล้วเขาจะติดบัฟตีเร็ววิ่งเร็วนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมเนี่ยบัฟหายแล้วนะฮะสังเกตว่าตะกี้เนี่ยตรงเท้าเขามีเหมือนเป็นออร่าสีแดงๆขึ้นมาเนาะแล้วก็พอบัฟหายแล้วก็เข้าไปทำดาเมจต่อครับเหมือนเดิมครับเรียกเสาโทเทมมานะฮะแล้วก็ไล่เทมเพอรัลเชนใส่เขานะครับพอเขาคุกเข่าแล้วก็ถอยมานะฮะเนี่ยแล้วเขาจะวิ่งเร็วๆมากนะครับตอนนี้ต้องระวังให้บัฟมันหายก่อนแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยตอนที่เลือกเขาเหลือแค่1ใน4เนี่ยบัฟมันจะไม่หายบัฟมันจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดนะฮะเราต้องสู้กับเขาทางให้อย่างนั้นนะครับซึ่งมันจะอันตรายมากนะฮะค่อยๆนะเหมือนเดิมหลักการก็ง่ายๆครับเราเอาโทเทมอยู่อีกฝั่งกับตัวเราอ่ะเขาจะได้ตีฝั่งโทเทมใช่ไหมแล้วเขาจะไม่ได้ตีฝั่งเราเพราะว่าสกิลเขามันตีทะลุด้วยนะแล้วก็ตีเป็นแนวตรงนะฮะไม่ได้ตีเป็นวงกว้างเพราะฉะนั้นนั่นคืออ่ะอันนี้เขาคุกข่าวครั้งสุดท้ายบัฟเขาจะไม่หายแล้วต้องอาศัยโทเทมเอาฮะแล้วก็เทเบิลโลเซนทำให้ช้าลงมาหน่อยเนี่ยแล้วพอเสาจะแตกเราก็เสกเสามาได้เลยครับเหมือนเดิมฮะเสกให้มันอยู่ตรงข้ามกับเราครับให้เขาไม่ตีเราตายแล้วฮะโอ้ can you sing one for me too Mervale somethingUpbeat, please. ก็ถือเป็นไฟที่โอเคนะปกติผมสู้กับเดอร์โซ่เนี่ยผมต้องตายอย่างน้อยครั้งหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะความยากระดับไหนก็ตามโอเคเราผ่านเดอร์โซ่แล้วเดี๋ยวเราไป Belly of the Beast นะตรงนั้นก็จะมีบอสอีกเยอะเลยนะฮะโอเคเรามาอยู่หน้าห้องไพตี้แล้วนะครับผมก็ขวดเลือดพร้อมนะมีขวดกันบลีดดิ้งขวดหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ย
มาสู้กับตัวนี้อาจจะเตรียมไว้2ขวดน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าขวดเดียวผมน่าจะใช้ได้อยู่นะ Do you assassins offer a money back guarantee shadow ว่าเทมโพรัลเชนน่าจะไม่ได้ทำให้เขาหมุนช้าลงนะไอเวลาเขาปล่อยเลเซอร์เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย Another satisfied customer ดีคอยโทเทมนี่ใช้ได้ดีเลยนะสำหรับไฟนี้เพราะว่าก่อนที่เขาจะปล่อยเลเซอร์แล้วก็หมุนๆเนี่ยเขาจะปล่อยไอลูกกลมๆใช่ไหมซึ่งถ้าใน normal เนี่ยมันจะปล่อยแค่ลูก2ลูกนะครับแต่ว่าผมไม่ชัวร์ว่าในระดับครูหรือว่าระดับเมอร์ซิเลตมันปล่อยหลายลูกหรือเปล่าแต่ผมจำได้ว่าถ้าไปเจอเขาในแมปตอนตอนแมปเอ็นเกมนะครับผมมันจะปล่อยหลายลูกมากเลยคือแทบจะเต็มห้องเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้ดีคอยโทเทมเนี่ยมันจะบังคับให้เขาปล่อยไอ้ลูกที่ไปเดินแล้วจะโดนดาเมจเนี่ยไว้ที่กระจุกเดียวกันนะมันจะทำให้คุณสามารถมีช่องว่างในการเดินได้เยอะนะฮะถ้าใช้ดีคอยโทเทมอันนี้เป็นประโยชน์อย่างนึงสำหรับไฟนี้เนาะก็ไฟนี้เราก็ผ่านไปได้ดีนะฮะไม่ลดเลือดเยอะมากโอเคเราไปต่อกันเรามาเจอกับมาริกาโลเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้ใช้ฟิสิคอลกับพอยซันนะฮะกับเคออสนะฮะซึ่งเคออสดีซิสเซนเรา 0% ไม่มีปัญหาอะไรมากนะครับมันยังเป็นระดับ normal อยู่แต่ว่าถ้าเป็นระดับครูหรือเมอร์ซิเลตนี่ก็ต้องหาเคออสดีซิสเซนมาสักหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนหนักอยู่เนี่ยผมมีอีกไนท์ด้วยครับผมเพิ่งสังเกตอ๋อเขาใช้นี่ฮะเดี๋ยวผมต้องเปิดวอลไว้ก่อนแล้วเขาใช้ระเบิดศพนะผมลืมไประเบิดศพมันมีดาเมจไฟอยู่ด้วยนะครับปวดกำลังจะหมดผมว่าเราเข้าวอร์ปเลยแล้วกันนะเพื่อความชัวร์เติมปวดใหม่โอเคเขาใกล้ตายแล้วผมต้องระวังหน่อยคอยใช้ดีคอยโทเทมล่อเขาไว้ครับYou have murdered an artist. I don't know much about art, but I know what I like. ค่ะมาริกาโลไม่ใช่มาริกาโลมาริกาโลถูกแล้วได้แล้วนะฮะต่อไปเหลือตัวอะไรนะชารอนกับอีกตัวนึงอ่ะโดดเร่ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่หน้าห้องชารอนแล้วนะครับมอนเตอร์แป๊บโอเคก็สำหรับชาร์บรอนนี่จะเน้นเป็นดาเมจสายฟ้าเนาะเพราะฉะนั้นการสายฟ้าเราเต็ม 75% นะฮะขวดเต็มเลเวล41มาลุยกันเลยเลเวลพูดงับตะกี้นะฮะ Now you are simply gorgeousสำหรับแชปรอนเราต้องการสกิลนี้นะไม่ใช่ต้องการต้องระวังไลนิ่งโทนนะฮะมันชื่อสกิลว่าไลนิ่งโทนหรือไลนิ่งทอนนี่แหละซึ่งก็แก้ไม่ยากครับเพราะว่าเบย์วอร์เทกมันระยะใกล้นะพอเขาใช้สกิลก่อสายฟ้าเราก็แค่เดินออกจากตัวเขาเท่านั้นนะฮะต้องสังเกตหน่อยเท่านั้นเองเวลาเขาใช้เนี่ยพอเขาใช้ก็อย่าเข้าไปใกล้ๆเขาแล้วก็พอก่อมันหมดก็เข้าไปลุยต่อครับใช่ละเดินถอยมาก่อนคือผมว่าสำหรับในไฟของ3ตัวเนี้ยนะมาริกาโลแชบรอนแล้วก็ดูเดรเนี่ย
มันยากตรงที่เขาไม่ได้ลูกน้องเลยสักตัวนะครับ That wasn't a pretty death. คือไม่ว่าจะเป็นตัวไหนใน3ตัวนี้ก็ไม่ได้เรียกลูกน้องเลยมันเลยทำให้เรื่องการ manage ขวดเนี่ยค่อนข้างลำบากหน่อยนะฮะต้อง manage ขวดดีๆแล้วก็ระหว่างไฟท์เนี่ยอาจจะต้องกลับบ้านมาเติมขวดอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเราอยู่หน้าห้องโดเดรแล้วนะฮะก็สำหรับบอสตัวนี้โจมตีเป็นฟิสิคอลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็คือเราเน้นเกราะเน้นอีเวชั่นแล้วก็เน้นenergy shield ของเราให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะซึ่งเลือดผมค่อนข้างเยอะพอสมควรนะในไฟนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะฮะอยู่ที่ตำแหน่งในการยืนด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เราเคิร์ดเขาไม่ได้นะคือจริงๆเราเคิร์ดเขาได้แต่ว่าบอสตัวนี้จะโดนเคิร์ดด้วยเวลาระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรามีนี่โทเทมของเรานะฮะเอาไว้ช่วยเบนความสนใจทำให้ไฟนี้ค่อนข้างง่ายนะโอ้ต้องระวังครับโอเคครบ3ตัวแล้ว Oh, do stop mumblingไปจัดมาละคายเลยแล้วกันนี่นะฮะนี่จะเป็นจุดจบของเบอร์จิมหรือเปล่าหรือว่าเบอร์จิมวิลพรีเวลจะได้ไปต่อผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะณตอนนี้นะเพราะว่าเลือดเราเยอะมากแล้วนะเลือด 1,600 ชิว 200คือผมว่ามันเยอะมากสำหรับ normal ที่จะมาเจอกับมาราคายนะปกติผมเล่นตัวอื่นเนี่ยเลือด 1,000 ก็เต็มที่แล้วนะฮะไปอัพสกิลทำดาเมจหมดนะครับนี่คือเรามาแบบเน้นเลือดตรงนี้ก็มาเกราะนี่ก็เลือดให้ลงมาเดี๋ยวจะมาเอาเลือดอีกนะตรงนี้ก็มีเลือดนะฮะเต็มไปหมดไม่น่ามีปัญหาอะไรครับโอเคกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้เรียกลูกก่อนลูกเลือดน้อยไปโอ้ยอยู่นั่นแหละ Now exile เฮ้ยเคยเข้าไปก่อนโทเทมด้วยโอ้ตบแรงใช้เล่นนะเนี่ยอะต้องระวังครับอุ้ยขวดหายไปแล้วขวดหนึ่งโอ้ชิตผมว่าเราเปิดวาร์ปไว้ก่อนนะไอคนๆที่ปล่อยออกมานี่ทำอะไรผมโอ้ยฟังโอ้ดีเนี่ยเราอัพเลือดไปเยอะเมื่อกี้นี่ไม่ได้สังเกตว่าเขากำลังจะทุบโอ้ผมนี่หน้าสั่นเลยฮะใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้ผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วด้วยบอสที่ผ่านมาก็ขี้หมูที่หมาแต่ตัวนี้นี่ต้องระวังหน่อยมันจะทุบแล้วเรามาเก็บช้ากับหนอนกันก่อนดีกว่าน้องหนอนขอช้าหน่อยครับโอเคดีมากน้องหนอนอู้โดนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเส้นขนนี่หลบยากเหลือเกินนะฆ่าไพตี้ไพตี้ดองยังไพตี้ดองแล้วโอเคเฟสแรกจบไปเฟสแรกจบไปโอ้โหตะกี้นี้โดนทุบไปทางตั้งตัวเลือดเหลือแบบนิดเดียว This is what I get for trying to be a bloody hero รอเขาบ่นก่อน Just before you murdered me in the Lunaris shadow I thought you were about to steal my destiny from me As it turns out you gave me back my freedom So go on shadow boyAnd do what you do best. Murder Malachi. Okay. Now there's a contract I'll most happily fulfill, Piety. เรียกลูกน้องใหม่
ผมว่ายังไงเนี่ยเหมือนแบบตรงนี้จะเป็นจุดจบของผมยังไงไม่รู้ไอ้หลุมที่หน้าตามันคล้ายๆดูตูดแต่มีเขี้ยวอยู่ข้างในด้วย Fuck this shit Let us see if you truly understand what it means to be nightmare Accept the gift of immortality แป๊บเดียวปล่อยหัวใจมาแล้วเหรอโอเคหัวใจหายไปอันนึงแล้วระวังระวังระวังผมลืมไปเลยนะไม่ได้สังเกตเลยว่ามันมีวางกับดักไว้ที่พื้นหรือเปล่าอันนี้เป็นเมคานิกที่ผมลืมไปเลยแต่ว่านี่ดีครับอย่างน้อยๆได้ทบทวนความทรงจำในขณะที่เรายังอยู่ใน normal ไม่ได้อันตรายอะไรมากนี่ลูกน้องมาใหม่ระหว่างนี้ปวดเต็มแล้วอ่ะเรามีโทเทมนะแล้วก็โทเทมเราอ่ะไปเหยียบกับดักแทนเรานะฮะเราจะได้ไม่เผลอเหยียบกับดักเห็นกับดักปุ๊บไล่โทเทมเลยเซิร์ชมาละใครสักหน่อยครับโอ้โอ้โอ้ระวังระวังระวังโอเคหัวใจอันที่สองหัวใจระเบิดไปแล้วข้างนอกฝนตกแล้วครับตอนนี้ผมไม่รู้เสียงฝนตกนี่เข้ามาในคลิปด้วยหรือเปล่าถือว่าเป็นบรรยากาศนะกับดักกับดักเสียงลูกน้องใหม่กับดักอีกอันนึงเคยมาละใครโทเทมล่อตาล่อใจมันไว้กับดักโทเทมไม่โดนอีกรอบนึงกับดักโทเทมเคิร์ดโอ้โอ้โอ้โทเทมอ่ะ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 โอ้โอ้เบิร์ดเบิร์ดทำดาเมจปิ้ว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 กับดักมาโทเทมไปตรงนี้อีกแล้วก็ตรงนี้ลูกน้องตายใส่ลูกน้องอย่าลืมด้วยแมเนจขวดฆ่าลูกน้องมันเพื่อที่เอาขวดด้วยเฮ้ยเบย์วอเทกเบย์วอเทกปิ้ว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 น่าจะเสียหัวใจอันที่สามแล้วลูกน้องตายเสียลูกน้องเบย์วอเทกกดขวดมาแล้วนะหลบลูกกระสุนฆ่าหัวใจเฟสสุดท้ายแล้วกับดักเยอะกว่าเดิมมีไอ้วงๆนี่ใหม่ฮะไอ้วงๆนี่จะมาคอยทำดาเมจใส่เราโอ้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 หัวใจระเบิดหัวใจระเบิดมาละใครไม่รอดแล้วจะไปไหนเคลื่อนไว้เคลื่อนไว้โดนวงๆทำดาเมจเทมโพรัลเชนใกล้ความเป็นจริงเข้ามาเรื่อยๆแล้วลูกน้องตายเสร็จลูกน้องก่อนโทเทมเคิร์ดเบย์วอเทสจะตายยังจะตายยังจะตายแล้วจะตายแล้วเอ๊ะผ่านโนมอลได้โดยที่ไม่ตายยังอยู่ดีมีสุขดีนะฮะครบ32เลเวล41โอเคโอ้โหเป็น Death is the only thing that gives life any meaning ฟังเขาบ่นไปก่อนเป็นไฟที่ตอนแรกจะตายไปนิดนึงนะเบลอๆไปโดนค้อนทุบดีนะอัพเลือดมาเยอะนะฮะเลือดเยอะเลยไม่ตายโหนี่ถ้าเป็นครูนี่อาจจะตายได้นะโดนทุบตะเกียเนี่ยไออันนั้นเนี่ยเราต้องห้ามโดนเลยนะไม่ว่าจะยังไงก็ตามโอเคผมว่าคลิปนี้น่าจะเพียงพอแล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ไปต่อกันที่แอค1ครูเอลนะฮะผมไม่รู้ว่าอ่านว่าครูหรือครูเอลออกเสียงไม่ค่อยถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าก็เข้าใจว่ามันเป็นหลังจาก normal แล้วนะนะครับโอเคก่อนจากกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณสปอนเซอร์กันสักหน่อยฮะนั่นคือเว็บ joystickcar.com นั่นเองนะครับผมก็เขาเป็นเว็บไซต์ที่ขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับใครสนใจก็ชื่อเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางในการติดต่อก็ตามรูปด้านล่างเลยครับสำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ